สวัสดีค่ะใหม่สุคนธวาเกิดนิมิต นะคะต้องบอกว่านี่คือ Take Me Out Reality ค่ะแล้วใหม่มาทำอะไรต้องบอกว่ามาเป็นเลิฟกูรูแน่นอนเพราะว่าเราผ่านมรสุมเรื่องความรักมาอย่างโชคโชนใหม่ได้ก้าวเข้ามาเป็นเลิฟกูรูแล้วบอกเลยว่าเรื่องของความรักเนี่ยผ่านมาเยอะแต่เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยจะให้เคล็ดลับความรักให้กับทั้ง3คู่เนี่ยได้กระชับความสัมพันธ์กันแน่นอนหรือไม่ก็อาจจะเลิกกันไปเลยบ๊ายบายแล้วเจอกันผมบอลครับสาธิตธรรมเกษาอายุ38ปีนะครับปัจจุบันประกอบอาชีพออกแบบและตกแต่งรถยนต์ครับผมคู่เทสของผมก็คือน้องกวางนะครับถ้าอยากมีแฟนต้องมาเทคมีเอานะครับแต่ถ้าอยากมีแฟนเป็นเราก็เปิดไฟไว้นะครับเออง่ายๆแต่ไฟคนหนึ่งใครคนมาเจอเราเช่นครับผมหลังจากที่เทคออกมานะครับความสัมพันธ์ก็เหมือนดูกันอยู่ครับคุยกันอยู่ผมกับน้องกวางนี่อายุค่อนข้างห่างกันพอสมควรนะมีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างกันนะครับเราก็พยายามปรับพยายามคุยทำความเข้าใจกันนะครับสวัสดีค่ะกวางนะคะชื่อณฤมลศรีดารากุลค่ะความสัมพันธ์ของกวางกับพี่บอลก็เราก็ตกลงว่าเราจะดูกันไปเรื่อยๆค่ะก็คือตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงระหว่างที่กำลังดูใจกำลังแบบค่อยๆ คุยกันไปค่ะสวัสดีครับผมเนมสุรชัดเมืองสุวรรณนะครับตอนนี้อายุ35ปีนะครับอาชีพปัจจุบันคือเทรนเนอร์ฟิตเนสครับคู่เดทของผมคือน้องกะหล่ำปีครับผมถึงผมจะดูเซอร์แต่ระวังคุณจะเบอร์มารักผมนะครับตอนนี้สถานะของผมกับน้องกะหล่ำปีนะครับช่วงแรกก็จะแบบเริ่มเรียนรู้รู้จักกันก็แบบไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วแบบปิ๊งปั๊งกันเลยก็เริ่มจากแบบคุยกันแล้วก็เริ่มดูนิสัยกันตอนแรกเราก็ไม่ได้ตกลงว่าเป็นแฟนหรอกก็คือรู้จักอะไรกันก่อนคือถามว่าตอนนี้เป็นแฟนไหมยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็หลังๆก่อนที่จะมาเนี่ยก็คุยเราเริ่มคุยกันมากขึ้นคุยทุกวันสวัสดีค่ะวิชุตาดอนวันไพนะคะกะหล่ำปีค่ะอายุ30ปีค่ะตอนนี้อาชีพทำการตลาดอยู่โรงพยาบาลคู่เดทตอนได้เทคมากับพี่เนมค่ะเหมือนพี่เขาแบบว่ายังมีเหมือนเขายังมีกำแพงอะไรของเขาอยู่อะค่ะเหมือนเราก็แบบคุยกันเหมือนพยายามจะแบบทำความรู้จักกันอะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาอยู่ช่วงนึงเขาหายไปอะไรเงี้ยแต่พอมีอยู่ช่วงนึงเหมือนกันสักพักเขาก็กลับมาหลังจากที่เจอกันก็เลยแบบว่ามาคุยกันเยอะขึ้นก็รู้สึกดีกว่าเดิมสวัสดีครับเก่งครับกาลันดาวสื่อครับผมอายุ32ปีครับผมปัจจุบันก็ทำธุรกิจส่วนตัวครับผมเปิดเป็นรถนะฮะแล้วก็ร้านอาหารครับก็น้องสกายก็เป็นเด็กน่ารักนะพูดเก่งความรักไม่ใช่เรื่องของการเปย์แต่ถ้าคุณใช้พร้อมเพย์ผมจะเทให้6หลักเลยครับแน่ใจนะก็ได้ไปจะไปช่วยทำมาหากินน่ะอ่ะได้ซบเขาแล้วนะลุงสวัสดีค่ะสกายค่ะประกันของคุณโพธค่ะอายุ21ปีนะคะตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ค่ะตั้งแต่เทกันมาก็พี่เขาน่ารักนะคะก็แบบเป็นคนกวนตีนดีค่ะอารมณ์เป็นคนแบบอันเลอที่คล้ายกันนะพี่ก็อารมณ์แบบมันก็เข้ากันได้อยู่ตอนนี้น้องเขาก็น่ารักนะก็ดูเป็นน้องอ่ะผมรู้สึกว่าจะแก่ไปด้วยบางทีดูกับน้องพัฒนาไหมเหรอก็ดูกันต่อแล้วกันไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ชัวร์
ทีมงานพาเรามาโอ้โหดูทีมงานพาเรามาครับเชฟโลเชฟเราต้องเลือกแล้วเราฝั่งไหนเราต้องเลือกก่อนเหมือนจังหวะอุ้ยแต่ชอบฝั่งนี้มันไม่ร้อนก็นี่ไงดูสิแต่เหมือนฝั่งอ๋อมันก็เหมือนกันสองฝั่งฝั่งนู้นสวยกว่าเหมือนกันสองฝั่งฝั่งนี้โอ้ยอันนี้สบายไม่ต้องแย่งกันนะฝั่งนู้นก็เย็นดีอ่ะแต่ฝั่งนู้นจริงเหรอซ้อมชิลเบียร์กันสุดยอดเรา30+ไปที่พักสวยมากคือมาถึงก็มีครบทุกอย่างเลยครับผมมีทะเลแล้วก็มีทะเลที่มันแบบเด็ดคือว่ามันมีสระว่ายน้ำอยู่ใกล้ๆนี่แหละเล่นน้ำแล้วก็ติดทะเลได้เลยชิลมากคือบรรยากาศห้องสวยมากเลยที่นี่นะครับก็มีสระว่ายน้ำอยู่หน้าห้องเลยมีห้องใหญ่มากมี2ชั้นหลังจากดูห้องพักเสร็จแล้วเราก็ไปทำกิจกรรมที่ชายหาดครับผมสวัสดีค่ะสังสีทองคุพิลมตุกติ๊กนะคะทำงานบิวตี้คอนซัลค่ะเป็นคู่เดทของมงคลเสงค่ะสำหรับความสัมพันธ์ที่ยังไม่พัฒนาก็เป็นเพราะว่าระยะทางที่ห่างกันนะคะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตอนแรกหนูเกือบจำเกือบจำนางไม่ได้หรอกว่าพี่เดี๋ยวก่อนนะชื่ออะไรนะหนูอ๋อตุกติ๊กของหนูตุกติ๊กนางมาหนังก็มาแบบสวยมาเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีเกมช่วยทดสอบแบบว่าใครเอลดีบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันเอาคนนี้ออกแล้วไงต่ออ๋อนั่นเลยไม่เปลี่ยนนะขาวดำโอเคมีเปลี่ยนไหมมีเปลี่ยนไหมขาวดำไม่ไม่เปลี่ยนนะเอาแล้วเอาเลยนะเออโอเคเอาแล้วเราก็จะแบ่งทีมเป็น2ทีมใช่ไหมครับจัดมีผูกเหมือนสากไว้ที่เอวแล้วก็ตีลูกบอลให้เข้าโกใช่ไหมครับทีมแรกก็จะมีผมมีน้องสกายแล้วก็มีเนมครับผมแบบว่าไวนะคะแบบมันอารมณ์แบบว่าบึกบึนมากอะอารมณ์แบบใส่เต็มอะแต่ช้าแบบใส่เต็มแต่ว่า
แต่ว่ากว่าจะถึงอะไรเงี้ยกว่าจะถึงอะไรคนนี้ก็จะไปถึงไวกว่าอะไรเงี้ยส่วนหนูก็จะเป็นคนคอยให้กำลังใจทำท่าแล้วจะดิบดีนี่ไปได้ติ๊บติ๊บเต่าเปล่าอีกทีมก็มีเกงกว้างตุ๊กติ๊กแล้วก็มีกระหล่ำปลีครับแกว่งมันก็โฟกัสลูกยากอะฮะก็ถ้าเอาของผมแกว่งก็น่าจะง่ายกว่าสงสารพี่เก่งมากเลยอะหนูอยากไปเล่นแทนพี่เก่งมากเลยสรุปออกมาคืออีกทีมชนะค่ะแพ้ไม่รู้แบบเพราะอะไรทำไมถึงแพ้ทั้งๆที่พี่เก่งออกจะเอลดีไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาปั้นจะโดนไฟเสียบปั้นจะโดนไฟเสียบเสียบโดนตายเสียบโดนขามันต้องหมดพี่เก่งคนเดียวทุกคนผู้หญิงอ่ะผู้หญิงไม่เต้นเลยผู้หญิงไม่เต้นเลยสาวสาวอ่ะสาวสาวไม่เต้นเลยเดียวใช่ไหมพี่เก่งมาเลยนะคะคนหนึ่งอารมณ์แบบโคโยตี้อ่ะไปลุ้มฟังแล้วเออแล้วถูกเผาขย่ามถูกเผาถูกไม่เสียบมันกระถูกไม่เสียบเสียบถูกซ้ายเสียบถูกขวาเสียบกุ๊กกิ๊กอลิสราเพชรินพันธ์ค่ะอายุ28ปีค่ะปัจจุบันเป็นนางแบบอยู่ค่ะคู่เทคของกุ๊กกิ๊กนะคะคือพี่แหนมรณเดชค่ะไปเดทกันยินดีด้วยค่ะเป็นผู้ชายในอุดมคติของเราแล้วเราก็ประทับใจพี่เขามาตลอดเลยจนเราแบบได้มีโอกาสเจอพี่เขาในรายการแล้วก็มีโอกาสลึกเข้าไปอีกคือการได้เทคพี่เขาออกมาแต่ว่าการทำความรู้จักพี่เขาเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังเลยว่าเราจะต้อง
เป็นแฟนหรือว่าจะต้องอยู่ในสถานะใดแต่ว่าพอแบบหลังจากที่รู้จักพี่เขาไปแล้วเราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราเป็นพี่น้องกันน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกับเราที่สุดอะค่ะโอ้โหน้องอะไรนะครับพี่คิกพี่คิกนะพี่เนมพี่เนมพี่เก่งพี่บอลผมก็บังเวลาพี่เนมพี่เก่งพี่บอลสกายเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้คิดบวกไงเป็นคนคิดแบบติดลบนิดนึงว่าแบบยังไงแล้วแอบห่วงก้านนิดหน่อยว่าทำอย่างนี้ก็ทำให้ทุกคนเลยดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอารมณ์เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยจ้ามันเป็นอย่างนี้มันต้องรู้การใช้หรือว่าไม่มันจะมีอย่างนี้อะไรที่มันจะมีเพื่อนมาต่อด้วยมันจะได้แบบว่าเราก็มาเป็นเพื่อนของกันใช่ไหมดีกันถ้าจะมากับพี่น้องนี่ไม่รู้หรอว่าผมว่าเขาเป็นคนไหนอ่ะเขาก็สนุกนะก็คือเขาแบบเขามาถึงก็แบบชวนพวกเราเล่นนู่นเล่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเราไม่ได้แบบอยู่ด้วยกันแต่พอมาถึงเราก็แบบเหมือนรู้จักกันมานานนะครับผมถามว่าพวกผมชอบไหมพวกผมชอบนะเขาก็น่ารักถ้าสมมติว่าการมาทริปนี้เกิดแบบว่าเกิดความสัมพันธ์แบบแฟนขึ้นมากิ๊กก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราต่างฝ่ายต่างแบบโสดด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ไม่ได้มีพันธะหรืออะไรทางใจอีกว่าก็ไม่มีปัญหาค่ะสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับหมดแก้วก่อนนะโอเคป่ะหมดแก้วแล้วหมดแก้วจะได้หมดแก้วค่ะโอเคคือต้องแต่ในนี้แล้วอันนี้ค่ะอย่าโกหกติ๊กเมาโกหกติ๊กเมาต้องเบาหวานแน่เลยหลังจากดินเนอร์เสร็จนะครับเราก็กลับมาปาร์ตี้ที่ห้องพักกันนะครับก็ในกิจกรรมก็จะมีการจับคำถามนะครับจากในขวดโหลขึ้นมาให้เราเล่าแล้วก็ให้สมาชิกที่เหลือนะครับทายว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องหลอกเอาเกียรติพี่บอลครับให้เกียรติพี่ใหญ่ครับให้เกียรติเดียวนะครับไล่ตามอายุเฮ้ยสกายมึงก็เด็กสุดมึงก็พูดได้นะเรื่องหน้าแตกนะครับเรื่องหน้าแตกเนี่ยเมื่อ3วันก่อนประมาณ3วันที่แล้วเดินไปเจอผู้ชายคนนึงนึกแบบเฮ้ยนี่เพื่อนของเราเนี่ยหรือวะนั่งพักก่อนสรุปแล้วคนอ้าวเดี๋ยวอันนี้จริงใช่ไหมอันนี้จริงอันนี้เท็จใช่ไหมใช่เรื่องจริงครับคืออะไรกันที่พูดเลยอ่ะตั้งหน้าตั้งตาเล่าตาจะเป็นของเราไม่เหรอไม่ตาเราคนที่เห็นต้องใช้ต้องเลยนะโอเคฝั่งเราทะเลาะทายทีเรากินค่ะคนแก่ค่ะคนนั่นลูกพี่เก่งเนี่ยบอกเลยว่าจริงจริงจริงก่อนได้ไหมนั่นลูกเนี่ยพาไปเที่ยวที่แห่งหนึ่งหน้า RCA อันเนกพอเสร็จก็เมาได้ที่กันทั้งคู่แหละได้ที่ละได้ที่ละล่าสุดเราก็ทนความขาวของน้องไม่ไหวทีแรกก็จะทนนั่นแหละแต่แบบขาวอย่างเงี้ยพี่เก่งเชื่อไอ้ขาวไปเว้ยเฮ้ยมันทนไม่ไหวไงคือมันขาวอะพอเสร็จเราก็จะกลับเลยไหมเราก็หย่อนไปก่อนถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยไปต่อกันอะไรอย่างอ่าเราก็จะเราก็เลยแวะไปจอดม่านรูดเลยซึ่งน้องเขาไม่โอเคมากน้องก็เลยเปิดประตูแล้วก็หายไปเลยแล้วก็วิ่งหนีไปจากชีวิตเราเลยเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จครับเรื่องจริงครับผมเชื่อว่าเรื่องจริงนอกจากเรื่องนี้ A B C และ E F G ด้วยถ้าเป็นเรื่องจริงพี่เก่งต้องได้วางด้วยวางก็เท็จวางก็เท็จเรื่องเท็จเย้มึงคิดว่าผู้หญิงจะไม่ให้กูเหรอวะบอกแล้วคนอย่างกูอ่ะผมบอกแล้วเชื่อผมยันคือมันจะมีผู้หญิงมันแบบ
ถ้าเป็นเก่งก็คือถ้าพาไปต้องได้แน่นอนอันนี้พีคมากอันนี้ก็เลยแบบว่าอ๋อโอเคน่าจะมีน้อง A น้อง B น้อง C น้อง D ด้วยเมื่อวานน้อง A นามสมมุติใช่ไหมอาจจะมี A B C D ด้วยเราเปลี่ยนเกมกันนะอธิบายก่อนขวดนี้นะสมมติพี่หมุนปุ๊บไปตกใครพี่จะเป็นมีสิทธิ์ให้ดูจากปลายหรือตูดให้ดูจากปลายจากปลายตรงไหนใครก็ดูตูดกันปลายตรงไหนพี่ปลายตรงไหนปลายตรงไหนใจเย็นๆลูกนะเอาตามนี้นะคือหมุนปุ๊บไปตกใครเราจะมีสิทธิ์ถามคนนั้นเราคนนั้นก็จะตอบก็คือตอบถ้าไม่ตอบก็หมดแก้วเหมือนเดิมตามนั้นเลยนะขอถามนะคะครับผมพี่เนมค่ะพี่เนมพี่กระหล่ำปีค่ะเดี๋ยวขอถามพี่เนมสกายเยอะคือใหม่เป็นคนแรงนะแต่ใหม่จะไม่ชอบผู้หญิงแรงแบบเนี้ยใหม่จะชอบผู้หญิงวางตัวแบบวางอันนี้ดูน่ากลัวจริงจังคำถามมันมีอยู่สองคำถามมันจะมีอยู่สองคำตอบถ้าเป็นเหตุผลน่ะถ้าถามว่าจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นแฟนกันเลยไหมยังแต่ถ้าถามว่าความรู้สึกอะว่ารู้สึกดีไหมอะเขาดูเหมือนคิดเยอะก่อนตอบเพราะสายตาเขาแอบล็อกแรกสายตาเขาคิดตลอดเวลาแต่ถ้าว่าคนเราอ่ะชอบก็บอกว่าชอบหรือไม่ชอบก็จะไม่ต้องคิดเยอะอะไรขนาดเนี้ยแต่อันนี้กำลังเหมือนแบบถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกำลังประมวลอยู่ว่าฉันจะตอบยังไงให้อยู่ต่อไปหรือฉันจะตอบยังไงให้ทุกอย่างจงเป็นของฉันอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วแบบมันไม่ธรรมชาติเท่าไหร่แต่อันเนี้ยการก่อนเขามันดูเหมือนแบบพยายามจะให้แฟนขับกีดอะเหมือนเขารู้ว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ถ้าเขากอดไปจะมีคู่จิ้นจะมีกระแสยังไงเหมือนเขาวางหมากตัวเองเอาไว้อ่ะนั่นไงได้คำถามแล้วค่ะถามเลยเหรอถามอ้าวถามในฐานะคู่เทคนี่แหละว่าตอนนี้กวางรู้สึกยังไงคือต้องบอกก่อนว่าพี่วันอายุเยอะแล้วใช่ไหมกวางก็รู้กวางก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันครับสำหรับผู้หญิงอ่ะ28มันก็ถือว่าค่อนข้างจะแบบจะ30แล้วอ่ะมันเยอะนะกับการที่เราจะเลือกใครสักคนนึงมาเป็นแฟนเราอ่ะเราก็ต้องดูเยอะมากแต่ถามว่าพี่บอลยังใช่มั้ย50 50เวลาใช่เพราะว่า1คือเพิ่งรู้จักกันไม่นาน2คือมันก็จะมีบางอย่างของพี่บอลที่กวางยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ที่แบบว่าลุงรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจความมันจะมีแบบเหมือนหลักเกณฑ์ของมันอะว่ามันควรแบบมากน้อยแค่ไหนต่อหน้าหรือรับหลังกล้องอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนละแบบกันอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมเราก็พูดในสิ่งที่เราคิดจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อยากแบบว่ามานั่งเฟกว่าหนูชอบพี่นะแบบแค่เฉพาะว่าเฮ้ยเรามาในฐานะคู่เดทเราต้องมานั่งเฟกว่าฉันชอบเธอจริงๆนะอะไรเงี้ยคืออยากให้มันเป็นไปตามที่เราไอ้นี่จริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเราจะได้คบกันก็อยากให้มันเป็นแบบว่าหนูชอบเขามากๆจริงๆถึงได้คบอะไรเงี้ยโหกวางก็เล่นตัวจังเลยอ่ะตอนนี้สงสารพี่บอลน่ะพี่บอลก็โอ้โหดูแลเทคแคร์พยายามเข้าไปกวางก็ทำเป็นนิ่งอ่ะพี่บอลเขาก็แอบมาถามว่าเฮ้ยเนมทำยังไงดีนะเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่อ่ะบางทีเขาไม่ค่อยแสดงออกอะไรเงี้ยพวกเราก็คอยแย่คอยเชียร์กันดีมากดีมากเอาโอเคดิคำตอบนี้โอเคคำตอบนี้โอเคมาค่ะจะบอกว่าครั้งนี้นะคะชนะชัวร์ค่ะพี่มันใส่อะไรมันใส่ขับกวางหนูชัดมากเลยนะคะเอาจริงๆคือหนูไม่ชอบคือเราไม่ได้เป็นอะไรกันนะ